ขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่9ถึงข้อที่11ความว่าและข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้าเผยพระวจนะในหัวข้อเราควรจะอธิษฐานอย่างไรเพื่อกันและกันและในเรื่องอะไรผมไม่ทราบว่าพี่น้องที่มาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอเคยถามเผื่อคริสเตียนที่ปกติหรือคริสเตียนที่ไม่มีปัญหาไหมครับแล้วในมองเดียวกันอยากถามว่าเราคิดว่าคริสเตียนที่ดีอยู่แล้วหรือสบายดีต้องการคำอธิษฐานไหมครับคนส่วนใหญ่เมื่อเจอกันถ้าสนิทสนมกันมักจะถามกันว่ามีอะไรให้ฐานเผื่อไหมส่วนใหญ่คนที่ไม่เจ็บป่วยคนที่ไม่มีปัญหาก็มักจะตอบว่าไม่มีเมื่อตอบว่าไม่มีคนที่ถามก็ไม่รู้จะไอ้ฐานเผื่ออะไรในเดือนนี้เข้าใจว่าคริสตจักรวัฒนาก็ให้ความสำคัญกับการอธิษฐานและการสามัคคีธรรมนะครับพระนามของพระเจ้าในตอนนี้เป็นตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปให้กับคริสตจักรฟิลิปปีแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อคริสเตียนชาวฟิลิปปีถ้าเราดูเนื้อหาที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อคริสเตียนชาวฟิลิปปีอาจารย์เปาโลไม่ได้เอ่ยถึงปัญหาที่พวกเขามีเลยสักข้อเดียวนะฮะสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ถ้าเราจะย้อนมองไปในบทที่1ข้อ1ถึงข้อ2เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเขียนจดหมายไปยังคริสตจักรฟิลิปปีและในสำนวนภาษาที่อาจารย์เปาโลเขียนนั้นเราเห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยมีความผูกพันกับพี่น้องคริสเตียนชาวฟิลิปปีเป็นอย่างมากเพื่อเรารู้จักว่าพี่น้องคริสเตียนชาวฟิลิปปีหรือคริสตจักรฟิลิปปีเนี่ยมีเบื้องหลังอะไรบ้างผมก็ขอกล่าวสั้นๆ นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าคริสตจักรฟิลิปปีเนี่ยถ้าดูในพระคัมภีร์ก็จะรู้ว่าอยู่ในแคว้นมาซิโดเนียแต่ถามว่าคริสตจักรฟิลิปปีถ้าเปรียบเทียบกับสมัยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าคืออยู่ทางเหนือของประเทศกรีซในปัจจุบันพวกเราคงจะรู้จักประเทศกรีซเป็นอย่างดีเพราะว่าข่าวของประเทศกรีซเรื่องที่จะออกจากยูโรโซนหรือไม่ออกจากยูโรโซนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนรู้และผลกระทบของเศรษฐกิจของประเทศกรีซก็กระทบกับเศรษฐกิจของทั่วโลกและหลายครั้งราคาสินค้าราคาหุ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศกรีซเนี่ยจะยังอยู่ในยูโรโซนหรือไม่หลายคนเป็นห่วงว่านี่ที่ประเทศกรีซเป็นอยู่เนี่ยจะกลายเป็นหนี้ศูนย์หรือเปล่านะฮะสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริสตจักรฟิลิปปีก็คือว่าคริสตจักรฟิลิปปีเนี่ยเป็นคริสตจักรไม่ได้มีฐานะดีถ้าเปรียบเทียบกับคริสตจักรโครินธ์แล้วคริสตจักรโครินธ์เนี่ยมีฐานะดีกว่าคริสตจักรฟิลิปปีแต่ถ้าพูดถึงความมีน้ำใจแล้วคริสตจักรฟิลิปปีก็เป็นคริสตจักรที่มีน้ำใจมากกว่าคริสตจักรโครินธ์เพราะว่าเมื่ออาจารย์เปาโลออกจากเมืองโครินธ์แล้วอาจารย์เปาโลเนี่ยได้รับการสนับสนุนได้รับการอนุเคราะห์หรือช่วยเหลือจากพี่น้องในฟิลิปปีส่งอาหารไปให้ส่ง เงินทองไปให้แล้วก็ยังส่งบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าเอปาโฟดิทัสซึ่งเป็น
คริสเตียนจากฟิลิปปีเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือดูแลท่านเมื่อท่านติดคุกแล้วก็คริสเตียนชาวฟิลิปปีเนี่ยก็เป็นแบบอย่างให้กับชาวโครินธ์ในการถวายทรัพย์เพราะว่าคริสเตียนชาวฟิลิปปีเนี่ยได้ถวายทรัพย์เป็นประจำทุกเดือนทุกต้นเดือนเนี่ยนำเงินเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือเกิดการกระทำอาหารที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยพวกเขาได้เป็นแบบอย่างในการถวายทรัพย์เขาไม่ได้เป็นคนที่มั่งมีแท้จริงพวกเขาเป็นคนยากจนแต่พวกเขาอุทิศตัวแล้วก็ถวายทรัพย์ให้กับคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มอย่างเต็มที่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับพี่น้องชาวฟิลิปปีก็คือว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐนะฮะชีวิตคริสเตียนก็คือเมื่อเราได้รับของดีแล้วเราจะไม่เก็บสิ่งที่ดีไว้เขาก็ไม่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐโดยตรงแต่เขามีส่วนร่วมกับอาจารย์เปาโลคือไม่ทอดทิ้งอาจารย์เปาโลแม้ทั้งอาจารย์เปาโลติดคุกอยู่นะฮะพวกเขาร่วมปกป้องข่าวประเสริฐและมีส่วนทำให้ข่าวประเสริฐนั้นมั่นคงในสมัยที่ประเทศไทยถูกญี่ปุ่นยึดครองนะฮะอาจารย์ผมก็ได้เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องคริสเตียนในสมัยนั้นผมยังไม่ทันเกิดนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็มิชชันนารีบางคนได้ถูกจับนะฮะแล้วเข้าใจว่าที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็เป็นที่คุมขังทหารญี่ปุ่นใช้โรงเรียนคุมขังบางคนก็ปรากฏว่าในยุคที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศไทยเนี่ยก็มีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยละทิ้งความเชื่อเพราะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาจับคริสเตียนไปบางคนก็ล้มเลิกไปเพราะกลัวว่าจะถูกญี่ปุ่นจับด้วยแต่มีคริสเตียนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังยืนหยัดถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะจับพวกมิชชันนารีหรือจับคนต่างชาติอาจารย์ไปแต่พวกเขาก็ยังรักษาความเชื่อไว้และคริสเตียนกลุ่มที่ยังรักษาความเชื่อนั้นไว้ก็ทำให้เรายังมีคริสตจักรอยู่มาจนถึงทุกวันนี้คริสตจักรฟิลิปปีได้ยืนหยัดในการที่จะไม่ทอดทิ้งอาจารย์เปาโลถึงแม้อาจารย์เปาโลถูกจับเพราะความเชื่อพวกเขาก็ไม่หวั่นวิตกว่าเขาจะถูกจับด้วยเขาได้ส่งเอปาโฟดิทัสไปอยู่กับอาจารย์เปาโลในคุกและยังส่งปัจจัยสำคัญไปให้กับอาจารย์เปาโลขณะที่อาจารย์เปาโลยังอยู่ในคุกหลายครั้งเราพูดถึงสมัยนี้กับสมัยอาจารย์เปาโลเนี่ยก็แตกต่างกันมากสมัยนี้ใครคิดถึงกันก็สามารถโทรศัพท์ไม่รับเราก็ส่งเมสเซจไปที่ Facebook บ้างส่งเมสเซจไปที่ LINE บ้างการคิดถึงกันสมัยนี้รู้สึกว่าจะง่ายแต่บางครั้งเราก็ไม่ค่อยได้เปิด LINE กับ Facebook เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้มีคนขยันส่งให้เยอะจนบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรมาถ้าไม่เวลาเราก็ไม่เปิดนะฮะแต่ว่าในอดีตนั้นคริสเตียนเนี่ยคิดถึงกันเนี่ยทำยังไงจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเนี่ยจะต้องเขียนใช้เวลาเขียนนานพอสมควรแล้วต้องหาอีกคนหนึ่งที่จะเป็นคนเดินเท้าที่จะถือจดหมายไม่ใช่ส่งไปรษณีย์ไม่ใช่หยอดตู้ไปรษณีย์ต้องหาคนคนหนึ่งเนี่ย เป็นคนเดินเท้าถือจดหมายฉบับที่เขียนเนี่ยเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งที่คนนั้นอยู่นะฮะแล้วกว่าคนนั้นจะตอบกลับมาก็ต้องให้คนนั้นเนี่ยคนเดียวกันนะถือจดหมายกลับมาก็ไปกลับเนี่ยก็กินเวลาหลายเดือนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เขาติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วก็คือการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเมื่ออาจารย์เปาโลคิดถึงพี่น้องคริสเตียนในฟิลิปปีนั่นท่านก็อธิษฐานพวกเขานะฮะแล้วพวกเขาก็สามารถอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลได้ก็สรุปก็คือว่าการอธิษฐานไม่ว่ายุคสมัยไหนเนี่ยก็คือการสื่อสารที่เร็วที่สุดเพราะการสื่อสารด้วยการอธิษฐานนั้นอธิษฐานเนี่ยเป็นการกระทำได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์นะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่คริสตจักรซีโอนมีการอบรมไคลอสแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขาฉายเกี่ยวกับการประกาศของมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นไปประกาศที่หมู่เกาะในแอฟริกาแล้วเกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเกาะที่กำลังจะเขาเรียกว่าจะจมน้ำเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมาเพราะลมพัดเอาส่วนหนึ่งของเกาะเนี่ยค่อยๆหมดไปแต่กลุ่มมิชชันนารีกลุ่มนี้จริงๆไม่ได้ต้องการไปเกาะนี้แต่พายุหรืออะไรไม่รู้พาให้กลุ่มนี้ต้องไปติดที่เกาะนี้แล้วเมื่อไปที่เกาะนี้ก็ได้ประกาศเรื่องราวแล้วคนในเกาะนั้น
ก็ได้ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐและที่เกาะแห่งนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่เมื่อข่าวประเสริฐไปถึงพวกเขาก็ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐต้อนรับพระเยซูคริสต์แต่พวกเขาก็ยังนมัสการพระเจ้าแบบง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าแตกต่างจากเดิมก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะอธิษฐานเนี่ยเขาต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะต้องอธิษฐานหันไปยังทิศของเมกาแต่ว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเขาอธิษฐานได้ตลอดเวลาจะอธิษฐานที่ไหนก็ได้จะร้องเพลงที่ไหนก็ได้อยู่บนท้ายกระบะรถก็อธิษฐานได้อยู่ในเรือที่มีลมเขาก็อธิษฐานได้เขานมัสการพระเจ้าได้ตลอดเวลาก็คือการอธิษฐานไม่ว่ายุคสมัยไหนคือการสื่อสารที่เร็วที่สุดและก็ถึงบุคคลนั้นถึงแม้คนนั้นจะไม่ได้รับสายถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่ได้เปิดไลน์ถึงแม้คนนั้นจะไม่ได้เปิด Facebook แต่การอธิษฐานจะไปถึงเขาอย่างแน่นอนหลายครั้งพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมักเข้าใจผิดว่าคริสเตียนที่ไม่มีปัญหาคือคริสเตียนที่ไม่ต้องการคำอธิษฐานของเราอาจารย์เปาโลได้ชี้เห็นอย่างชัดเจนว่าคริสเตียนที่ไม่มีปัญหาก็ยังมีความต้องการในการอธิษฐานหรือต้องการคำอธิษฐานของเราเหมือนกันเมื่อเช้านี้คุณหมอศึกษาได้เตือนพวกเราว่าได้ทักทายกับคนที่อยู่ข้างๆพวกเราบ้างหรือเปล่าในเวลานี้อาจจะแตกต่างกับประเพณีของการเทศนาทั่วๆไปก็คือการทักทายมันน่าจะจบไปแล้วแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมเพื่อให้การเทศนาไม่ใช่เป็นการฟังจากหูข้างหนึ่งแล้วไปอีกข้างหนึ่งผมอยากให้โอกาสนี้นะฮะที่เราจะลองถามคนข้างๆหรือคนที่เราพอจะรู้จักนะฮะอาจจะคนแปลกหน้าจะเคอะเขินไม่รู้ว่าจะถามอะไรดีบางคนก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่ว่าจะว่ามีความต้องการอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะรู้ก็คือว่าคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยที่เราไม่เคยเจอกันเนี่ยเขาชื่ออะไรแล้วถามเขาดูว่ามีอะไรให้ฐานเผื่อไหมแต่ถ้าเขาบอกไม่มีอะไรหรือเขาคิดไม่ออกหรือเขาไม่ตอบเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้ที่เป็นรูปธรรมจริงๆก็คือลิสต์ที่อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ9ถึง11ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นในเรื่องอะไรบ้างหลายครั้งเราอาจจะมีสามีที่ดีภรรยาที่ดีลูกที่ดีลูกที่น่ารักลูกที่ให้การเชื่อฟังเราคิดว่าโอ้ไม่รู้อยากอธิษฐานเผื่อเขาอะไรเขาช่างเพอร์เฟกต์เหลือเกินเขาดีพร้อมแล้วเราไม่รู้อยากอธิษฐานเผื่ออะไรแต่จริงๆแล้วคนที่รักและผูกพันกันและกันเนี่ยเราก็ปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วเราจะอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึงหัวข้ออธิษฐานต่อไปนะฮะก็อยากจะให้เวลานี้สั้นๆที่จะอย่างน้อยรู้จักคนที่อยู่ข้างๆเรานะฮะว่าเขาชื่ออะไรหรือจะถามเขาอีกสักประโยคนึงว่ามีอะไรอธิษฐานเผื่อไหมนะถึงไม่มีก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าไม่ว่าเขาจะมีไม่มีเราจะมีรายการอธิษฐานเผื่อนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสามีหรือภรรยาว่าใจฐานเผื่อคนที่เรารักอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะให้เวลาสั่งเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเทศนาต่อนะครับนะอย่างน้อยถามคนข้างๆว่าชื่ออะไรแล้วก็จดจำไว้แล้วกลับไปวันนี้นะฮะว่า เรารู้จักคนหนึ่งที่เราน่าจะฐานเผื่อบางคนยังไม่เคยฐานเผื่อใครเลยวันนี้หวังว่าเราจะฐานเผื่อคนหนึ่งครับคิดว่าหลายท่านได้ทักทายกันแล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรนะครับในวันนี้เนี่ยในพระวจนะของพระเจ้า
ก็มีหลายหัวข้อด้วยกันนะที่อยากจะแบ่งปันว่าท่านแม้ท่านอธิษฐานอาจจะอธิษฐานไม่ครบทุกหัวข้อได้อธิษฐานทั้ง 2-3 หัวข้อจากสิ่งที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทำไมถึงบอกว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งนี้เพราะว่าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและเราได้เห็นตัวอย่างของคริสตจักรฟิลิปปีนะฮะว่าเป็นคริสตจักรที่ดีพร้อมแต่อาจารย์เปาโลก็ยังอธิษฐานเผื่อพวกเขานะครับจริงๆแล้วคริสเตียนที่เราคิดว่าเขาดีอยู่แล้วนะฮะสิ่งที่เรายังต้องอธิษฐานเผื่อก็คือเราต้องการให้เขาดียิ่งขึ้นในด้านต่างๆนะบางคนอาจจะดีด้านนี้ด้านหนึ่งยังดีแต่ว่าน่าดีกว่านี้ได้อีกนะฮะก็คือไม่ว่าวัตถุก็มีการพัฒนาการนะฮะการศึกษาก็มีการพัฒนาการแต่เรื่องจิตวิญญาณหลายคนบอกว่ามันมองไม่เห็นอ่ะแล้วจะพัฒนายังไงนะเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนผู้ที่มาโบสถ์มาฟังคำเทศนาก็อยากหนุนใจว่าเราก็จะต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นด้านแรกก็คือด้านความรักโดยเฉพาะคริสเตียนเป็นกลุ่มที่มักจะพูดว่าพระเจ้าเป็นความรักแล้วมักจะเน้นว่าเราทั้งหลายต้องรักซึ่งกันและกันและกลายเป็นบางครั้งคำว่าความรักเป็นนามธรรมแล้วจริงๆแล้วจับต้องไม่ได้แล้วก็มองเห็นยากนะบางครั้งคนหนุ่มคนสาวก็มักจะบอกว่าฉันรักเธออีกฝ่ายก็จะถามว่ารักตรงไหนอ่ะถ้าจะตอบว่ารักเพราะหน้าตาหน้าตาก็มีโอกาสเปลี่ยนไปได้นะฮะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเปลี่ยนนะหมีเสี้ยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะหลายคนก็เห็นหมีเสี้ยตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะก็มีเสี้ยยังเป็นมีเสี้ยอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ให้ทุกคนจะเป็นเหมือนมีเสี้ยนะครับที่หน้าตาจะอยู่ยงคงกระพันแบบนั้นนะฮะก็ถ้ารักเพราะหน้าตาเนี่ยความรักมันคงจะลดลงเพราะว่าหน้าตามันก็เปลี่ยนไปในทางลบแต่ถ้ารักทำไมต้องรักตามคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลบอกให้รักทวีขึ้นนะยิ่งเราอายุมากขึ้นเราต้องรักมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราแก่ตัวลงความสามารถนะฮะก็จะลดลงก็จะต้องเอาใจใส่กันและกันมากขึ้นผมมีตัวอย่างที่ดีที่ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าเป็นชีวิตที่ประทับใจก็คือผู้ครองวิชัยตังคสมบัติซึ่งเมื่อกี้พูดถึงคริสตจักรร่มเย็นก็คือท่านเป็นผู้ครองท่านหนึ่งที่คริสตจักรร่มเย็นท่านเป็นประธานของประธานกรรมการอำนวยการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยท่านนอกจากเป็นนักเทศที่เป็นคราวาสเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ตรงต่อเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเราก็คือว่าท่านจะไม่ใช่เพียงแต่ตรงต่อเวลาในการมาตรงเวลาในการเลิกประชุมและก่อนจะจบการประชุมในช่วงหลังๆเนี่ยท่านจะพูดบอกว่าจะ3 โมงแล้วครับผมต้องกลับไปดูแลภรรยาของผมก็คือภรรยาของท่านเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานต้องบายพาสแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้มีคนมาดูแลก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างดีผู้ครองวิชัยท่านได้ดูแลภรรยาของท่าน อย่างดีนะฮะถึงแม้ท่านก็อายุมากภรรยาท่านก็อายุมากแต่ว่าท่านเนี่ยต้องดูแลภรรยาด้วยความรักแล้วดูเหมือนน่าจะรักมากกว่าก่อนเพราะว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกลางคืนภรรยาท่านตื่นท่านก็ต้องตื่นนะฮะความจริงท่านก็อายุมากแล้วแต่ด้วยความรักที่ทวียิ่งขึ้นของท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านสามารถดูแลภรรยาจนกระทั่งท่านจากภรรยาไปก่อนนะฮะความจริงภรรยาเนี่ยเจ็บป่วยมากกว่าแต่ท่านจากภรรยาไปก่อนก็คือท่านรักภรรยามากขึ้นนะเมื่อภรรยาของท่านเจ็บป่วยมากขึ้นต้องการเอาใจใส่มากขึ้นพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยความรักต้องทวีขึ้นถึงแม้เราบอกว่าเรามีความรักแล้วความรักของเราต้องทวีขึ้นแล้วจริงๆแล้วคนที่แต่งงานกันนานเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากก็คือว่าผมมีลูก2 คนลูกคนโตพออายุ18ก็
ไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนี้ก็ทำงานต่างประเทศลูกคนที่สองอายุ18ก็ไปเรียนเพิ่งไปเรียนปีนี้แต่ผมกับภรรยาเนี่ยคนละท้องพ่อท้องแม่แต่ต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นเวลายาวนานเบื้องหลังชีวิตแตกต่างกันไม่ได้โตมาด้วยกันนะฮะพ่อแม่แต่ละคนก็เลี้ยงกันมาแต่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานนะฮะนานมาแล้วแล้วจะต้องนานกว่าลูกของเราเองงั้นความรักในโลกนี้ถ้าจะเป็นความรักที่แท้จริงก็ต้องมีความรักที่ทวียิ่งขึ้นแล้วเราที่เป็นคริสเตียนเราจะเข้าใจว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ตายไถ่บาปเราแต่พระองค์ยังดูแลและหลายครั้งพระองค์ต้องอดทนต่อชีวิตคริสเตียนที่แย่ๆของเราเพราะว่าพระองค์บอกว่าอะไรขณะที่พระองค์สิ้นพระชนบนแม่นเขนพระองค์ตายแทนเราได้พระองค์ก็จะดูแลเรานะฮะพระองค์ไม่เพียงให้เราเกิดมาฝ่ายจิตวิญญาณแต่พระองค์จะดูแลฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะมีความรักที่ทวีขึ้นไม่เพียงแต่เป็นความรักที่มีต่อพระองค์แต่ต้องมีความรักต่อพี่น้องทุกคนให้มากยิ่งขึ้นประการที่สองที่เราควรอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันก็คือให้มีความรู้ทวียิ่งขึ้นความรู้ในที่นี้ไม่ใช่เป็นความรู้ทางวิชาการเท่านั้นแต่สิ่งที่อาจารย์โบโลพูดถึงหมายถึงความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณความรู้เกี่ยวกับน้ำทายพระเจ้าความรู้เกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นการที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่ว่าเรียนชั้นผู้เชื่อใหม่เรียนชั้นบัพติศมาบัพติศมาเสร็จจบไม่ต้องเรียนไม่ใช่นะครับเมื่อเรียนชั้นบัพติศมาจบแล้วรับบัพติศมาแล้วก็ยังต้องเรียนต่อเพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นถ้าเราอ่านพระชนะของพระเจ้าในหมวดปัญญานิพนธ์เนี่ยเราพบว่าพื้นของความรู้เกี่ยวพระเจ้าก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนอธรรมก็ได้รับผลไม่ดีคนชอบทำจะได้รับผลดีนั่นก็คือแบบความรู้แบบพื้นแต่มาถึงพระธรรมโยบเราก็จะพบว่าอ้าวมันไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมสุภาษิตนี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนชอบทำคนที่ดีพร้อมอย่างโยบเนี่ยก็ยังเจอกับความทุกข์ยากได้ความเข้าใจของคริสเตียนก็จะแตกต่างกับความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือว่าความทุกข์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นการลงโทษของพระเจ้าเสมอไปความทุกข์สามารถเป็นบททดสอบให้เราแข็งแกร่งขึ้นทำไมทหารที่ยังไม่ออกสงครามต้องฝึกซ้อมให้แข็งแรงทำไมอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลต้องตีอกตัวเองเพื่ออาจารย์เปาโลจะแข็งแรงเพราะความทุกข์ในสายตาของพระคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงเป็นการลงโทษของพระเจ้าเสมอไปแต่เป็นการที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพระเจ้ายอมให้ซาตานทดสอบชีวิตของโยบเพราะว่าพระเจ้าเชื่อมั่นในความชอบธรรมของโยบเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีของโยบเชื่อมั่นในความมั่นคงหนักแน่นของโยบถึงแม้ว่าโยบจะบ่นแต่ว่าในท้ายที่สุดพระเจ้าก็อวยพรโยบและตำหนิเพื่อนของโยบทั้ง3คนที่มากล่าวหาว่าโยบเนี่ยต้องทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งพระเจ้าจึงลงโทษแบบนี้ถ้าเราไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่มีความรู้เมื่อเราเจอความทุกข์ยากเราก็หมดหวังหมดกำลังใจแต่คนที่มีความรู้ทวียิ่งขึ้นก็จะไม่จบอยู่เฉพาะพระธรรมสุภาษิตก็จะก้าวมาสู่พระธรรมโยบนอกจากพระธรรมโยบแล้วก็มีพระธรรมอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ในหมวดปัญญานิพนธ์ก็คือพระธรรมปัญญาจารย์พระธรรมปัญญาจารย์ก็มีข้อคิดที่มากกว่าพระธรรมโยบไปอีกก็คือว่าคนที่ได้รับความทุกข์นั้นบางครั้งก็เป็นคนที่ดีแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนที่รับการอวยพรจากพระเจ้าที่ดูเหมือนว่าเผลอๆแล้วไม่น่าจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเจ้าก็อวยพรหรือในพระธรรมมัทธิวกับพระธรรมปัญญาจารย์จะมีความคล้ายกันก็คือว่าพระเจ้าประทานแดดและฝนให้กับคนอธรรมและชอบธรรม
ด้วยเหมือนกันนะฮะนั้นในพระธรรมปัญญาจารย์ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจอีกระดับหนึ่งว่าความทุกข์หรือสิ่งดีๆนั้นทำไมถึงได้เกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกันนั้นก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้านั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันให้มีความรู้ทวีขึ้นไม่ให้จบอยู่ระดับเดียวนั่นเองแต่ต้องทวีขึ้นและประการที่3ก็คืออธิษฐานให้คนที่เราคิดว่าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยมีวิจารณญาณทวียิ่งขึ้นนะเราจะเห็นว่าในภาษาไทยที่เราแปลออกมาเนี่ยจะมีคำว่าทวียิ่งขึ้นทวียิ่งขึ้นก็คือมากขึ้นมาอีกเป็นอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่แค่เหมือนเดิมนะครับวิจารณญาณเนี่ยสำคัญยังไงครับวิจารณญาณนี่สำคัญก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างเลยนะครับก็คือส่งข่าวได้รวดเร็วเห็นภาพมีคลิปวิดีโออย่างรวดเร็วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราที่ไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยเป็นผู้รับเป็นผู้บริโภคข่าวบริโภคสื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่สามารถรู้ได้เลยก็คือว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องแต่งนะภาพก็ตกแต่งได้ใช่ไหมเรามีแอปหลายแอปที่สามารถทำให้คนไม่หล่อได้คนที่หล่ออาจจะเสียแล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวคนได้ด้วยไปถ่ายรูปคนหนึ่งแล้วก็เอาหน้าของอีกคนหนึ่งมาใส่ก็ได้และหลายครั้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพอเราได้สิ่งหนึ่งมาจากเพื่อนเราก็แชร์ต่อแล้วเราก็กลายเป็นผู้กระจายข่าวลือหรือข่าวที่ไม่เป็นจริงไปอย่างรวดเร็วพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เตือนเรารู้ว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวิจารณญาณนะฮะรู้จักเลือกว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้าสิ่งไหนไม่ได้มาจากพระเจ้าการมีวิจารณญาณนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันเพราะเรามีข่าวสารเข้ามาในชีวิตของเรามากยิ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันเนี่ยจะมีเสียงปิ้งเสียงปังเสียงปุ้งเสียงอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดขณะนั่งบางทีก็จะมีอะไรมาดึงดูดเราไปแล้วเราก็ไปสนใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงงั้นก่อนที่เราจะกระจายข่าวสารที่เราได้รับมาเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราจะส่งไปนั้นเป็นสิ่งที่จริงหรือสิ่งที่ไม่จริงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือบริสุทธิ์อย่างไม่มีที่ติในวันพิพากษาวันพิพากษาคือวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาวันที่พระองค์จะแยกคนที่ทำตามน้ำใจพระเจ้ากับคนที่ไม่ทำตามน้ำใจพระเจ้าคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนหลายครั้งเรามักจะใช้คำว่าบาปบ่อยมากกว่าคำว่าบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาโบสถ์เราจะมีการสารภาพบาปแล้วเราก็จะมีการยืนยันว่าเราได้รับการอภัยบาปแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจถ้าเราอ่านพระธรรมสดีเนี่ยในหมวดกลุ่มที่เราเรียกว่าบทเพลงค่ำควรของพระธรรมสดีเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ประพันธ์หรือผู้อธิษฐานที่ค่ำควรต่อพระเจ้าเนี่ยนอกจากที่เขาจะพูดถึงความทุกข์ยากลำบากของเขาแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เขามักจะพูดก็คือเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเขายืนยันว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์แต่หลายครั้งเราที่เป็นคริสเตียนเรามีการยืนยันความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยน้อยครั้งบ้างนะโยบเมื่อเขาบ่นกับพระเจ้าเนี่ยต่อหน้าเพื่อนเขาเนี่ยเขาก็จะยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาว่าตลอดชีวิตของเขาเนี่ยบริสุทธิ์อย่างไรจนเพื่อนเนี่ยหาว่าโยบเนี่ยพูดเท็จพูดปดแล้วพวกเขาพยายามปกป้องพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยที่ให้เกิดความทุกข์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยต้องการลงโทษโยบนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยบริสุทธิ์และปราศจากติเนี่ยเป็นไปได้ไหมหลายคนมักจะบอกว่าโอ้เราเป็นคริสเตียนเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทำบาปแต่ความคาดหวังของพระเจ้าเนี่ยความคาดหวังของพระเจ้าที่มีต่อเราก็คือบริสุทธิ์อย่างไม่มีที่ติในวันพิพากษาแล้วก็เกิดผลที่ชอบธรรมนะคราวนี้เราก็อาจจะบอกว่าโอ้โหเราพยายามแล้วที่จะทำดีให้ชีวิตเราบริสุทธิ์เนี่ยเราทำไม่ได้สิ่งที่ยากมากสำหรับหลายคนก็คือความโกรธนะที่เราจะควบคุมความโกรธที่เราจะไม่พูด
คำพูดที่ไม่ดีใส่คนที่เรารักใส่สามีของเราภรรยาของเราหรือลูกของเราบางครั้งเรารู้สึกว่ายากแต่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะพบว่าผู้ที่จะช่วยเราให้ทำสิ่งนี้ได้เนี่ยคือพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เพียงไถ่เราให้พ้นจากบาปในอดีตเท่านั้นเองพระองค์ยังสามารถช่วยเราให้พ้นจากบาปในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ความพยายามของเราถ้าเราอ่านพระธรรมตอนนี้เราจะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความบริสุทธิ์ของเรานั้นเกิดมาจากการที่มีคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อเราและตัวที่ทำให้เราไม่บริสุทธิ์ก็คือความหยิ่งคนที่หยิ่งคือใครไม่ให้แค่เดินเงยหน้าเชิดหน้าไม่รับไหว้จากใครนะลูกชายของผมนะฮะตอนเป็นเด็กเราสอนให้เขาทักทายไหว้ผู้ใหญ่สิ่งที่เขารายงานกลับมาเวลาเขาเจอผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่รับไหว้กลับเนี่ยเขาโกรธหัวฟักหัวเบี่ยงเลยเขากลับมาบ่นมากเลยเนี่ยคนเนี้ยเขาพูดถึงบอกโจเซฟเนี่ยไหว้เขาแล้วเขาไม่ยอมรับไหว้ของโจเซฟเลยเราก็ต้องอธิบายว่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะตัวลูกอาจจะเล็กนะบางทีเขาก็จะโต้เถียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ได้เป็นความพยายามของเขาเองที่จะทำนะเด็กอาจจะพยายามทำแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือว่าเราสามารถเป็นคนบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่เพราะตัวเราเองแต่ว่ามีคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อเราแล้วพระเยซูคริสต์ด้วยความรักของพระองค์ช่วยให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็การเกิดผลที่ชอบทำเนี่ยเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าพระคัมภีร์พูดถึงยอห์นบทที่15ที่เราก็ได้ฟังคำเทศนาบ่อยๆก็คือชีวิตที่เกิดผลคือถ้าไม่เกิดผลก็ถูกตัดทิ้งเสียแล้วก็ถ้าพูดถึงผลในที่นี้ฝ่ายจิตวิญญาณได้แก่อะไรนะฮะก็ในกาลาเทียบทที่5นะความรักความอดทนหรืออะไรที่เราจะพูดไปนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดจากตัวเราเองอีกเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนหนึ่งอธิษฐานเผื่อเราให้เกิดผลอันชอบธรรมนั้นการอธิษฐานจึงเป็นพลังที่สำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของเราหลายครั้งเราอธิษฐานเพื่อเป็นแบบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่สำหรับคริสเตียนแล้วการอธิษฐานไม่ใช่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่การอธิษฐานเป็นพลังที่ทำให้เกิดผลในชีวิตของอีกคนหนึ่งที่เราอธิษฐานเผื่อถ้าเราไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้อธิษฐานจริงๆผมก็อยากจะท้าชวนพวกเราว่าวันนี้กลับไปลองลิสต์สิ่งที่อ่านพบในพระวจนะของพระเจ้าคือฟิลิปปีบทที่1ข้อ9ถึง11อีกครั้งหนึ่งแล้วลองดูว่าเช็คลิสต์นะเราอธิษฐานเผื่อคนนี้ในเรื่องนี้หรือยังนะแล้วดูว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปพูดหรือเราไม่ได้ทำแต่เราอธิษฐานเผื่อเขาในรายการเหล่านี้แล้วดูว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไรแล้วท้ายสุดถ้าถามว่าชีวิตของเราเกิดมาเพื่ออะไรนะบางคนก็เพื่อมีเงินเพื่อจะร่ำรวยแต่เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยให้ถวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือลูกชายของผมคนโตเนี่ยเขาตอนเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากผมเป็นผู้รับใช้แล้วก็น้องสาวเป็นนักธุรกิจแล้วเขาก็เปรียบเทียบรายได้ของพ่อกับของอาที่ต่างกันมากวิถีชีวิตมันก็ต่างกันมากแล้วถามเขาว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากเป็นนักธุรกิจเหมือนคุณอาจะได้มีเงินเยอะๆเพราะเขารู้สึกว่าคุณพ่อมีเงินไม่เยอะเท่ากับคุณอาเสร็จแล้วเมื่อเขาอยู่ไฮสคูลแล้วมีวันหนึ่งผมกับภรรยาได้มีโอกาสไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วเจอกลุ่มหนึ่งที่เขามีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากออสเตรเลียมาตะเข็บชายแดนประเทศไทยบริเวณแม่สอดที่พม่าแล้วกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขากำลังหาผู้แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นคนใช้ภาษาอังกฤษมาจากออสเตรเลียพอดีเราก็เลยคุยกันช่วงนั้นคริสต์มาสลูกเราเรียนอยู่อินเตอร์แล้วก็ปิดเทอมลองให้ลูกไปดีไหมตอนนั้นอยู่ไฮสคูลนะฮะประมาณเกรด10นะฮะเขาก็กลับเราก็กลับมาถามลูกสนใจไหมลูกก็บอกดีสนใจก็ไปก็เขาเป็นคนเดียวที่เป็นคนไทยไปกับทีมจากออสเตรเลีย
แล้วเมื่อไปแล้วเขาก็มีประสบการณ์ที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเขาก็ไปอยู่ความจริงต้องกินยามาลาเรียป้องกันโรคติดต่อก่อนแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ได้มีโอกาส เห็นว่าการไปรักษาคนเจ็บป่วยด้วยทีมแพทย์เสร็จแล้วกลางคืนมีการฟื้นฟูมีการเทศนาประกาศก็มีคนตอบสนองรับเชื่อเยอะแยะเลยแล้วเขาก็กลับมาความคิดเขาเปลี่ยนจากการที่บอกอยากเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาบอกเขาอยากเป็นแพทย์เพราะเขาชอบอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้นอกจากเชื่อช่วยเหลือคนแล้วยังเป็นที่ยอมรับนับถือเพราะว่าเมื่อหมอให้การรักษาแล้วขึ้นไปพูดข่าวประเสริฐเนี่ยคนก็ตอนรับข่าวประเสริฐอย่างดีเขาบอกเขาอยากเป็นหมอแล้วล่ะเขาไม่อยากเป็นนักธุรกิจแล้วเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเราจะเห็นว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตคนโดยไม่ได้อยู่ที่คำพูดของพ่อแม่แต่ประสบการณ์บางอย่างที่พระเจ้าตรัสหรือกระทำกับชีวิตของเขาเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเขาในวัยเด็กเราก็ไม่เคยอธิษฐานให้เขาเป็นหมอเพราะเราก็เคยแย่ๆว่าอยากเป็นหมอไหมเขาก็ไม่สนใจแต่เมื่อพระเจ้าทำงานในชีวิตของคนใดคนหนึ่งชีวิตของเขาเปลี่ยนและการที่เปลี่ยนไม่ใช่หมายความทุกคนจะต้องเป็นหมอถึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่สำหรับประสบการณ์ของผมและภรรยาก็คือว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสังคติความคิดของลูกเราแบบหน้ามือไปหลังมือลูกคนที่สองมีนิสัยแตกต่างกับพี่ชายมากนะก็มีชีวิตแบบสบายๆไม่สนใจเรียนเล่นก่อนแล้วค่อยทำการบ้านแต่พี่ชายกลับกันพี่ชายต้องทำการบ้านก่อนแล้วค่อยเล่นแต่เมื่อเราพูดถึงให้การเรียนลูกคนเล็กก็จะบอกว่าไม่อยากเป็นลูกของคนจีนคนไทยเลยเป็นลูกของฝรั่งดีกว่าเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าได้ C ก็ดีแล้วเนี่ยพ่อแม่ชอบมาถามว่าคะแนนเท่าไหร่นะเขารู้สึกอึดอัดไม่ชอบเลยเราก็ไม่รู้ทำไงก็อธิษฐานเผื่อเขาอยู่มาวันหนึ่งในการประชุมแชปเปิลของโรงเรียนแล้วก็มีพิธีกรรมหรือว่าไม่ใช่พิธีกรรมไม่รู้เขาบอกว่าวันนี้ที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าเด็กคนไหนที่ได้ 3.5 ให้ยืนขึ้นแล้วก็มีเด็กหลายคนยืนเพื่อนเขาก็ยืนเสร็จแล้วเขาก็มองไปรอบๆอุ้ยเพื่อนยืนขึ้นหมดเลยนะฮะเหลือเขาคนเดียวเขากลับมาบ้านเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่แล้วแล้วนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็มีแค่ถามนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ต้องมานั่งจำจีจำชัยเรื่องทำการบ้านหรือยังเดี๋ยวนี้เขาทำการบ้านเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยอะไรไม่เปลี่ยนด้วยคำพูดของเราแต่เปลี่ยนด้วยเหมือนกับทริคสะกิดใจนิดเดียวนะหรือตัวมีปุ่มอะไรสักอย่างที่พระเจ้าเลือกวันเวลานั้นเนี่ยที่เขาไม่ได้ยืนขึ้นเพราะว่าเกรดเขาไม่ถึง 3.5 ครับเขาตระหนักว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แล้วเขาจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม่คือต้องทำการบ้านอย่างจริงจังแต่ถามว่าเขายังมีข้อยุ่มยิ้มที่เราจะต้องอธิษฐานเผื่อต่อไหมก็มีแน่นอนแต่มันบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีวิธีเปลี่ยนแปลงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันลูกสองคนแล้วคิดว่าหลายคนที่มีบุตรหลายคนก็จะรู้ว่าลูกแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่พระเจ้ามีวิธีการในการเปลี่ยนชีวิตของลูกของเรากับคนที่เราเกี่ยวข้องแน่นอนด้วยอะไรฮะด้วยคำอธิษฐานของเรานะและลูกคนนี้ก็เป็นลูกที่ เดี๋ยวนี้จะวัยบางครั้งเขาจะบอกว่าอธิษฐานเมื่อก่อนเนี่ยเวลาบอกให้อธิษฐานเขารู้สึกหงุดหงิดมากไม่อยากเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาแต่เดี๋ยวนี้โทรมาบางทีบอกอธิษฐานบางทีเขาเป็นผู้อธิษฐานเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สามารถปลูกฝังและสร้างได้และคนที่จะต้องสร้างก่อนคือตัวเราเมื่อเราอธิษฐานเป็นนิจศีลเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปให้กับลูกหลานของเราผมเองมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมประทับใจมากชื่อว่าดร.คริสตี้วิลสันท่านจากโรงนี้ไปแล้วอดีตท่านเป็น
มิชชันนารีอยู่ที่อัฟกานิสถานเมื่อเราเดินสวนกันเนี่ยสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นสังคมที่ผมถือว่าฉาบฉวยนิดหน่อยนะถึงแม้จะเป็นการวิจารณ์ก็วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คือว่าเมื่อเดินสวนกันเนี่ยคนมักจะถามว่า how are you และเขาคาดหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะตอบว่า fine thank you แล้วก็เดินผ่านไปนะฮะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราตอบบอก I'm not well เขาก็จะงงไม่รู้จะทำไงอ้าวมันไม่ได้เป็นคำตอบที่เขาคาดหวังเขาก็อึ้งไปบางคนก็ดีหน่อยก็ถามว่าเป็นอะไรก็พูดคุยเพิ่มเติมแต่บางคนเนี่ยเขาเดินสวนพอเราตอบเสร็จเขาเดินไปอีกที่นึงละแล้วก็หันกลับมามองหน้าเราเฉยๆแล้วก็เดินต่อไปมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะเป็นคำถามแบบวัฒนธรรมอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่สื่อจริงๆว่าเมื่อตอบว่าไม่สบายแล้วจะทำไงล่ะนะแต่อาจารย์ท่านนี้เนี่ยไม่ว่าจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยท่านจะหยุดทักเราแล้วก็พูดคุยด้วยแล้วก็อธิษฐานไม่อธิษฐานในห้องอธิษฐานฮะยืนอยู่ตรงไหนเจอกันที่ไหนยืนอยู่หน้าบันไดก็อธิษฐานตรงนั้นนะเขาก็จะเอามืออาจารย์ก็จะเอามือวางที่ไหล่แล้วก็อธิษฐานเผื่อแล้วเจอทีไรก็จะอธิษฐานเผื่ออยู่เรื่อยๆนั่นหมายความว่าท่านมีความเชื่อเรื่องการอธิษฐานและปฏิบัติการอธิษฐานผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องที่อาจจะถือว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่พื้นๆหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการอธิษฐานก็อยากจะหนุนใจว่าการอธิษฐานนั้นช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงคนที่เรารักเปลี่ยนแปลงคนที่เราอธิษฐานเผื่อเราจนปัญญาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรได้แต่การอธิษฐานนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ได้ด้วยความสามารถของเราแต่ด้วยคำอธิษฐานของอีกคนหนึ่งช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ลูกของเราสามีของเราภรรยาของเราเพื่อนของเราหรือคนที่เราคิดว่าโหเขาคงจะเปลี่ยนยากอาจจะใจแข็งมากแต่ถ้าเราอธิษฐานเพื่อเขาอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเรื่องเวลาเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในชีวิตนิรันดร์เนี่ยคำว่าชีวิตนิรันดร์เนี่ยผมก็เข้าใจยากเหมือนกันเพราะผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่มีวันหนึ่งลูกศิษย์ของผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ BIT เนี่ยได้อธิบายเรื่องนิรันดร์ไว้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าคิดไม่ออกว่านิรันดร์เป็นไงเขาลองเปรียบเทียบบอกว่าเมื่อรับความทุกข์ยากนี่เปรียบเหมือนกับเราทุกข์ยากแค่10วันแต่เราจะได้อยู่กับพระเจ้าเป็นพันปีผมก็เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างชีวิตนิรันดร์กับชีวิตชั่วคราวในโลกนี้ถ้าเราเอา10วันมาเปรียบเทียบกับพันปีเนี่ยมันแตกต่างกันมากและเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรามีชีวิตในโลกเนี่ยแค่10วันแต่เราจะอยู่กับพระเจ้านานเป็นพันๆปีความจริงนิรันดร์มันมากกว่าพันปีแต่ว่าถ้าจะมาเปรียบเทียบสัดส่วนเนี่ยก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้10วันกับพันปีนี่มันต่างกันอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับและอีกสิ่งนึงการอธิษฐานเนี่ยสามารถปลูกฝังได้นะผมจำได้ว่าผมเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานตอนที่ผมเป็นเด็กคุณแม่ผมเนี่ยป่วยคุณแม่เนี่ยผ่าตัดทั้งหมด9ครั้งแล้วตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยจำความได้ก็คือว่าคุณแม่นอนอยู่ที่เตียงแล้วลูก5คนรวมทั้งคุณพ่อเนี่ยจะล้อมเตียงไว้แล้วก็อธิษฐานกับคุณแม่ทุกวันไอ้ความเจ็บป่วยทำให้เราอธิษฐานบางครั้งพระเจ้าก็มีวิธีหลากหลายในการสอนให้เรารู้จักอธิษฐานเพราะคุณแม่ป่วยเป็นนิจศีลเนี่ยเราก็เลยต้องอธิษฐานในครอบครัวทุกวันทุกวันพร้อมหน้าพร้อมตาในห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่พอคุณแม่นอนป่วยอยู่ไปไหนไม่ได้แล้วพวกเราก็จะต้องไปอธิษฐานจนกลายเป็นนิสัยและสิ่งเหล่านี้เราก็ถ่ายทอดต่อให้ลูกของเราว่าการอธิษฐานนั้นมีความสำคัญก็อยากสนับสนุนใจพี่น้องที่อาจจะได้อธิษฐานอยู่แล้วก็ขอให้อธิษฐานยิ่งขึ้นบางคนก็อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยแต่ว่าวันนี้ขอเพิ่มเติมอธิษฐานเผื่อคนที่ปกติด้วยคนที่เราคิดว่าไม่มีปัญหาเราก็ควรจะเพิ่มชื่อของคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในรายการอธิษฐานของโบสถ์ในโบสถ์เราเนี่ยมักจะให้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยเผื่อนู่นเผื่อนี่แต่น้อยครั้งที่เราอธิษฐานเผื่อคนปกติก็ถ้าพูดไปแล้วโอ้โหชื่อของการอธิษฐานเนี่ยคงจะเยอะมากถ้าเราจะต้องอธิษฐานทุกคนนะครับ
แต่วันนี้คงไม่จำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อทุกคนอธิษฐานเผื่อคนที่ใกล้ๆที่เมื่อกี้เราทักทายก่อนอีกสิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะไปถามพันต่อแล้วก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยสอนเด็กในการอธิษฐานนะฮะอันนี้เป็นหนังสือล่าสุดที่สมาคมได้ออกชื่อว่าพระเจ้าสอนหนูนะฮะในนี้เนี่ยมันมีพระคัมภีร์ที่เราปรับปรุงให้เป็นภาษาเด็กนะครับก็มีหัวข้อเยอะแยะเลยนะฮะมีตั้งแต่การเชื่อฟังการแบ่งปันแต่สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าทุกหัวข้อเนี่ยจะมีคำอธิษฐานให้เด็กๆอธิษฐานยกตัวอย่างเช่นในนี้บอกพระเจ้าที่รักโปรดให้หนูไม่ลืมว่าทุกอย่างที่หนูมีเป็นของขวัญที่พงประทานให้ขอช่วยให้หนูแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แก่คนอื่นด้วยอาเมนนี่ก็คือการที่จะมีคำอธิษฐานที่เรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในนี้บอกว่าพระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ให้หนูมีเพื่อนหลายคนขอให้หนูทำกับพวกเขาอย่างดีเหมือนที่เขาทำกับหนูอาเมนนี่ก็คือเป็นคำสอนสั้นๆที่สะสมคำอธิษฐานหลายครั้งเราบอกว่าเราจะสอนเด็กเล็กๆให้อธิษฐานได้ไงถ้าไม่รู้ก็หนังสือเล่มนี้นะฮะราคา200บาทที่สมาคมเพิ่งออกมาก็มีรูปสีสีแล้วก็มีตัวหนังสือใหญ่ๆนี่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนก็คือไม่ให้เด็กอ่านเองนะฮะให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่นะหรือคุณครูเนี่ยอ่านให้เด็กฟังนะฮะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็จะอ่านเองหรือเขาจะอธิษฐานเองได้นี่ก็คือเป็นรูปแบบไม่ได้หมายความให้ท่องจำแต่อย่างน้อยเมื่อเราอ่านให้เขาฟังทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็จะซึมซับในสิ่งที่เขาควรจะอธิษฐานงั้นการอธิษฐานเราที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้การอธิษฐานเด็กเล็กๆก็ต้องการเรียนรู้การอธิษฐานและสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นคำสอนของเขาคืออะไรครับก็คือตัวอย่างถ้าเราอธิษฐานสม่ำเสมอลูกของเราก็จะเห็นเราไม่ใช่ดูจากหนังสือแต่จะเห็นว่าเราอธิษฐานบ่อยแค่ไหนนะฮะบางครั้งเราอธิษฐานก่อนกินข้าวหรืออธิษฐานตอนเช้ากับเขาอธิษฐานกับเขาตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งขับรถไปส่งลูกก็สามารถอธิษฐานกับลูกได้เด็กต้องการแบบอย่างที่ดีและการอธิษฐานเป็นสิ่งที่จะติดตัวเขาไปตลอดไปเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาจะสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่รักข้าพระองค์ทั้งหลายแต่พระองค์ต้องการสื่อสารกับข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดเวลาและพระองค์ทรงรักอาดัมและเอวาเมื่อพระองค์ทรงสร้างทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาที่สวนทุกวันเพื่อจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับพวกเขาแต่น่าเสียดายที่เขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระองค์และตกอยู่ในความบาปขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้เขนเพื่อข้าพระองค์หลายได้หลุดพ้นยิ่งกว่านั้นพระองค์ก็ไม่หยุดที่จะดูแลช่วยเหลือข้าพระองค์หลายและพระองค์ประทานวิธีการที่ง่ายที่สุดในชีวิตแต่หลายครั้งที่ข้าพระองค์ละเลยและมองข้ามก็คือการอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์หลายที่จะห่วงใยซึ่งกันและกันด้วยการอธิษฐานไม่ใช่ห่วงใยเฉพาะคนที่ไม่สบายหรือมีปัญหาแต่ห่วงใยคนที่ข้าพงศ์หลายพบเห็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าที่จะเห็นชีวิตของแต่ละคนถูกพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นขอให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ไม่ว่าอายุมากหรืออายุน้อยในช่วงแต่ละช่วงของชีวิตจะทำให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องเชิดชูขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน